Outdoor Botanica โดย Element 72นะคะผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้า Urban Outdoor และ Urban Lifestyle แถวหน้าของประเทศไทยจัดงาน E-Outside Expo ครั้งที่4นะคะเทศกาล Travel and Outdoor ที่ใหญ่ที่สุดใน Southeast Asia งานเดียวที่รวบรวมเอาทุกไอเทมนะคะสำหรับนักเดินทางแล้วก็คนรักกิจกรรม Outdoor มาไว้ในที่เดียวพร้อมด้วยแบรนด์ดังระดับโลกมากมายนะคะรวมกว่า150แบรนด์ขนทับกันมาจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะลดสูงสุดถึง 70% พร้อมสิทธิพิเศษนะคะแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนโดยในปีนี้นะคะงาน E-Outside Expo ครั้งที่4ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดนะคะ The Urban Traveler ซึ่งถือเป็นการฉลองความสำเร็จของงานที่ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่4นะคะแถมในครั้งนี้ยังยิ่งใหญ่กว่าเดิมบนพื้นที่กว่า 12,000 ตารางเมตรให้ผู้เข้าร่วมงานนะคะได้เพลิดเพลินกับพื้นที่โซนใหม่บรรยากาศหมู่บ้านลักชัวรี่แคมปิ้งเต็นท์นะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมด้วยการวางจำหน่ายรองเท้าคอลเลกชันสุดพิเศษนะคะ Keen X High นะคะที่มาในคอนเซปต์ Heritage and Evolution โดยมีแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะหนุ่มโทนี่ลักแก่นเข้าร่วมงานอีกด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีโอกาสได้มาสไตลิ่งให้คนอื่นบ้างแล้วก็เหมือนเลือกเสื้อผ้าจากแบรนด์ Element 72นะครับที่เขานำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มาลองมิสแอนด์แมทช์ให้คนที่งานได้ดูว่าแบบบางทีเราใส่ชีวิตประจำวันก็ได้ไม่ต้องเอาไปเฉพาะเอาท์ดอร์อย่างเดียวก็ได้นะครับในสำหรับพวกเสื้อผ้าสไตล์เอาท์ดอร์แคมปิ้งอะไรเงี้ยโอ้หลายแบรนด์มากเลยที่เราใช้ในการแคมปิ้งแล้วก็คือถ้ามีโอกาสเนี่ยเราก็จะเข้ามาหาที่Element 72เนี่ยครับเพราะว่าเขาจะมีความหลากหลายก็เป็นส่วนรวมเนาะใช่คือส่วนรวมเลยคือถ้าเกิดใครแคมปิ้งส่วนมากก็จะรู้จักAlement 72แรกๆเลยแล้วก็เหมือนกับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ตอนสัมภาษณ์บนเมเดียว่าแบบเราก็พาแบรนด์นี้ไปทุกที่กับเราจริงๆยังขาดครับขาดอะไรไม่น่าจะขาดนะเพราะเราไปสายแคมปิ้งขนาดนี้ยังขาดอีกเยอะยังมีได้อีกอะไรบ้างคือที่ขาดหมายถึงว่าคือของก็ต้องมีหลายอย่างของที่มันต้องมีอะค่ะในการคือแต่ไปแคมปิ้งคือแต่ละทริปเนี่ยสมมุติว่าถ้าเกิดเราจะกางเต็นท์ใช่มั้ยนอกจากเต็นท์เราก็ต้องมีหมอนมีผ้าห่มมีอุปกรณ์ต่างๆถ้าเกิดเราไปแล้วเราอยากจะทําอาหารด้วยก็ต้องมีอุปกรณ์ในการแบบว่าหุงต้มอะไรทุกอย่างใช่มั้ยครับคือมันสามารถบอกว่าเพิ่มได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ครับสมมุติว่าเราจะไปกางเต็นท์เองเนี่ยก็ต้องมีเต็นท์ใช่มั้ยมีเต็นท์แล้วก็มีเตียงนอนมีหมอนอันนี้สําคัญมากเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้เราแบบอีกเช้าอันนึงเราว่าเฟรชอะไรเงี้ยคือการนอนหลับให้สบายเพราะการไปนอนต่างที่แล้วโดยเฉพาะนอนในเต็นท์อะไรเงี้ยมันแบบเราไม่คุ้นเคยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นพยายามแบบว่าลงทุนกับอุปกรณ์ในการนอนให้แบบให้ปวดหลังให้แบบสบายครับให้สบายต้องมีฟูกที่ปูนอนด้วยอะไรเงี้ยครับคือแนะนำว่าแบบถ้าเกิดใครพอที่จะแบบมีกำลังนิดนึงก็ไปแนวแกลมปิ้งนิดนึงอะไรเงี้ยเราได้มีโอกาสไปเรียกว่าไปอยู่ใกล้กับธรรมชาติด้วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบลำบากมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ส่วนมากแล้วคนที่ไปแคมปิ้งเขาก็ชอบทำอาหารกันหรือใช่ไหมอุปกรณ์ทำอาหารโอ้มีเยอะมากแล้วแต่ว่าเราจะทำประมาณไหนแต่ถ้าเกิดเราเหมือนเราต้องนั่งเครื่องไปแล้วแบกกระเป๋าใบเดียวหรือกระเป๋าเงี้ยก็ไม่ควรเอาเสื้อผ้าไปเยอะมากใส่ซ้ำแล้วก็แนะนำว่าใช้กระดาษเปียกในการเช็ดตัวใส่ซ้ำได้เลยหรอใส่ซ้ำเลยเวลาน้ำกลับมาใช้ใหม่กลับเอายังไม่เคยแต่ว่าก็เขาเรียกว่า travel light คือเอาของให้น้อยสุดนี้ครับโอ้ยก็สามารถมาที่งานนี้ได้เลยนะครับมีทุกอย่างจริงแล้วก็ผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่ามาหาที่นี่บ่อยตลอดเพราะว่าคือเวลาใครที่อยากเริ่มในการออกเดินทางแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยการที่มีช้อยส์การที่มีตัวเลือกเยอะๆยังไงมันก็ทำให้เรานึกออกได้ดีกว่าอันนี้ครับก็แนะนำนะครับมาที่นี่เลยแฟนๆสามารถติดตามรายละเอียดของการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไปนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของทาง Element 72 Store ได้เลยนะคะ